ดีครับพี่น้องครับวันนี้มาชมเบียร์พึกรุ่นที่2ครับพี่น้องหลังจากที่พายุมาเอาตายเบิดกับการุ่นใหม่ครับพี่น้องการุ่นที่2ครับพี่น้องอีกกำลังอีกอาทิตย์2อาทิตย์ก็ได้ปลูกครับพี่น้องรุ่นที่2ครับพี่น้องหลังจากพายุมาเอาตายเบิดครับพี่น้องเอาไปปลูกก็เลยกาใหม่ครับพี่น้องไปไหนอีกเจ้ากระทิตน่าจะได้ปลูกครับพี่น้องครับนี่กะเพรากะเพรามีราคาแพงแพงครับพี่น้องถุงละ80-90บาทครับพี่น้องตัดแล้วผักกะเพราเคยกาจะถาดลองเบิ่งครับพี่น้องออกดีขนาดครับพี่น้องยิบเมล็ดใส่กาก็เผาบานเฮาครับพี่น้อง50กว่าถาดครับพี่น้องพริกขาวแน่พริกผักกะเพราแน่โหระพาแน่พื้นบ้านเฮาครับพี่น้องอีกพันของแบรนด์ฮอตครับพี่น้องบ่เคยปลูกจักเทื่อครับพี่น้องหาซื้อบ่ได้ก็เลยเอาแบรนด์มาปลูกมากาทำเครื่องแกงครับเป็นเครื่องแกงครับหัวแกงก็ใส่ได้ครับพี่น้องหัวแกงก็อ่อนที่ทำ